ียวกันแล้วเฟิร์สโปรแอคทีฟคืนผิวโลกให้สดใสค่ะด้วยความร่วมมือของบริษัทโปรแอคทีฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทมูฟรีเทลนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนักร้องคนดังนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยแหมจับจ้องกันเป็นอย่างดีนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะสำหรับโครงการแล้วโปรแอคทีฟของเราเนี่ยก็อยากจะแนะนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการนิดนึงนะคะโครงการเลิฟเอิร์ธของเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนให้ความสนใจแต่ว่ายังไม่ได้รับการทำที่จริงจังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้ความสนใจแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมอย่างจริงจังก็จะทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นและที่สำคัญโครงการนี้นะคะจะพาทุกท่านไปปลูกป่าค่ะเพื่อเป็นการคืนสิ่งดีให้กับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้โครงการคนดังนะคะนักร้องชื่อดังซึ่งหลายท่านนะคะมายืนรอตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบนะคะขอเสียงปรบมือประกวด AF แล้วคุณนัทมีละครหรือว่าผลงานอะไรบ้างให้แฟนๆติดตามผลงานใช่ไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยมีกำลังทำหลักๆอยู่ก็คือทั้งผลงานเพลงและผลงานด้านการแสดงนะครับก็สำหรับผลงานเพลงเนี่ยตอนนี้ออกซิงเกิลในโปรเจกต์ One Two Three Soul กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ซิงเกิล2กำลังตอนนี้รอฟีลซิงเกิล2ที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าขอแอบบอกได้นิดนึงว่าผลงานเดี่ยวในปีหน้ามีให้รับฟังกันอย่างแน่นอนแน่นอนแต่ว่ารอกันไปก่อนนิดนึงนิดเดียวเลยนะนิดเดียวอยู่ในช่วงไม่เกินคือต้นปีถึงกลางปีไม่มีเลยไปถึงปลายปีแน่นอนปีหน้าคุณงานสร้างไม่ค่ะว่าพูดอย่างนี้ทรมานใจสาวๆนะคะที่เขาอยากจะชมผลงานวันนี้พรุ่งนี้โอ้โหคือพูดแบบนี้จะได้อย่าพึ่งไปไหนไงรอดูกันไปก่อนเขาที่มองอยู่เขาก็ไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมคะโอ้โหไปไหนแล้วแล้วก็เหมือนกันได้การแสดงนะครับตอนนี้กำลังถ่ายละครเรื่องใบปวดตัวล่าใสนะครับซึ่งจอแอร์ทั้งช่อง7นะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะรอคิวออนแอร์อีกทีนึงแล้วก็สำหรับปลายปีนี้นะครับจะมีคอนเสิร์ตในวันที่19ธันวาคมนะครับเป็นคอนเสิร์ตAF Fan Festivalซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆกับงานบุญใหญ่งานรวมญาติ AF อะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าศิลปินใน AF ทุกคนเลยเนี่ยก็จะมาร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็เชิญชวนแฟนคลับทุกคนเนี่ยให้มากิจกรรมกันเยอะแล้วก็มีช่วงเย็นเนี่ยคือก็จะมีคอนเสิร์ตไปด้วยและคอนเสิร์ตได้คิดด้วยศิลปิน60คนขึ้นไปกระจุกกันบนเวทีนะฮะเป็นการรวมญาติ AF เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นงานบุญด้วยในขณะเดียวกันเพราะว่ารายได้เนี่ยก็จะนำไปทำบุญกันด้วยย้ำอีกทีได้ไหมคะว่าวันไหนแฟนคลับจะได้ติดตามโอเคครับผมในวันที่19ธันวาคมนะคะสถานที่คือสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมทราบแล้วนะคะแฟนคลับก็เตรียมมูฟกันไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะทราบว่า